ทานอะไรกันดีครับอะไรก็ได้ค่ะที่อร่อยอร่อยนี่เลยครับนี่อร่อยมากอุ้ยอยากทานมากโอเคเดี๋ยวผมจัดให้โอเคค่ะนี่โรงอาหารยายเขามาอยู่ข้างในแล้วหรอใช่จ้ะเราไม่ต้องเดินข้ามตึกไปกินแล้วนะรู้ไหมว่าเราคิดถึงเธอมากเลยนะพวกเราเนี่ยบ่นถึงเธออยู่บ่อยยังไงอ่ะก็ตอนที่เธอเนี่ยกลับมาแก้แค้นกลับมาสวมรอยแทนมูตาโหเธอรู้ไหมทุกวันตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสีสันอันเผ็ดร้อนยิ่งตอนที่เธอเนี่ยนะไปรบราฆ่าฟันกับคุณนพนภารวมไปถึงกับยายปริมปากปารานั่นอีกนะและอย่าลืมยายนกสองหัวนั้นด้วยใช่นางนี่นี่แหละแสบสุดไฮนูดินไฮเดียไฮวางอีกครั้งหนึ่งแกไปบอกว่ายายปริมกับไอ้พวกขายของนั้นมันไม่ถูกกับมุ่นนินไม่ใช่หรอวะทำไมมันทำท่าทางเหมือนนักการจะตายกลุ่มตัวร้ายอย่างยายปริมกับแก๊งเนี่ยไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรหรอกเว้ยอยู่ที่คบใครแล้วได้ประโยชน์มากกว่ากันก็เท่านั้นแหละเฮ้ยนี่จะบอกนะว่าเอาการมาแจกฉันเติมแป้งรอเลยใช่ฉันมาแจกการ์ดแต่งงานอยากได้อะค่ะอยากเห็นการ์ดของจริงมากๆเชิญพวกเราด้วยนะครับถ้าไม่เชิญนะคะพวกเราคงเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงอะค่ะนอนดอวันถอดใส่น้ำเกลืออย่างเดียวก็ดีเหมือนกันนะตายกันยกแผงหมดเลยไม่แจกการ์ดแล้วกันนะคะเชิญปากเปล่าเชิญน้ำแกงนะคะขอบคุณครับคุณดูแผงได้แล้วตาละแค่การ์ดก็เลยค่ะราคาระดับเอลิสอาหารมาแล้วครับเข้ามาแล้วดีจังอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยจ้าเลยไม่แต่จริงนี่กับข้าวเยอะมากเลยจะทานกันหมดไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วยต้องเกรงใจกันละมาสงสัยว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยคุณมูนีนเนี่ยจะแซ่บเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วหรือเปล่าคะ4ปีที่แล้วฉันแซ่บยังไงอ่ะที่คุณมุนินเนี่ยไปอ่อยผอ.จนกระทั่งเมียก็หึงหวงตามมาตบตีจนกระฉ่อนในกระทรวงอะค่ะไม่ใช่แค่ในกระทรวงนะคะแต่พวกคุณทั้ง4ได้ยังแชร์ในโลกโซเชียลด้วยก็เพราะว่าคุณเนี่ยหลอกลวงคุณใช้ความเป็นแฝดเหมือนเนี่ยมาหลอกลวงพวกเราทุกคนฉันใช้ประโยชน์จากแฝดเหมือนสืบเรื่องจากผู้ไม่หวังดีผู้ไม่หวังดีที่รังแกน้องฉันแล้วฉันก็ได้รู้ว่าคนในสังคมที่ดูเหมือนจะรักใคร่กันดีที่จริงแล้วเสแสร้งมีแต่คนใจบาปหยาบช้าที่จ้องแต่จะทำลายน้องฉันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ล่ะค่ะก็เลยจะถามคุณมุนินว่าการกลับมากระทรวงในครั้งนี้เนี่ยกลับมาด้วยแรงแค้นเหมือนเดิมหรือเปล่าคะมันก็อยู่ที่ว่าพวกใจบาปหยาบช้าเนี่ยจะยังแค้นและต้องจะเล่นงานฉันอยู่ไหมแล้วถ้ายังมีพวกใจบาปเหล่านั้นอยู่ล่ะครับคุณจะทำยังไงพวกสวะชั้นตักก็ปล่อยให้มันเน่านอนให้มันไหลไปตามน้ำตามวัชพืชอะค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ดีละคายเคืองแม้แต่ปลายเล็บฉันเลยฉันไม่กินละมีแต่อาหารแสลงตรงไหนเลยครับที่มันแสลงอะฮะก็นี่ไงนาลีผิดผัวเมนูอะไรของหล่อนยะผัดหอยลายใส่ทั้งบวบเหลี่ยมมะเขือยาวไม่ผิดผัวได้ยังไงปริมจ๊ะแต่ว่ามันมีอยู่จานนึงนะที่เธอเนี่ยทานได้ไม่แสลงด้วยไหนจานไหนจานนี้ไงผัดชะนีร้างหัวมันนานครับนี่แกอย่าตั้งชื่อมะม่วงมาหลอกด่าฉันนะนางพิมพ์ไม่ละมั้งคะคุณอรพิมพ์คงหมายถึงจานนี้ค่ะหอยลายผัดสะตอแล้วก็ยังผัดรวมกับกระเทียมโทนแล้วก็หอมใหญ่ด้วยนะคะผมว่าจานนี้น่าจะเป็นจานโปรดคุณปริมนะครับยำไข่ชายชั่วครับยำอะไรของคุณอะจานนี้ใช่ไหมจ๊ะที่รักยำไข่แมงดาไม่ต้องกงไม่ต้องเกณฑ์มาแล้วกลับไปทำงาน
หน้าด้านนั่งกันอยู่อีกเหรอคะทำให้เราอีกครับแจกช้อนฉันหายคิดถึงที่นี่แล้วล่ะค่ะทำไมล่ะครับก็สถานที่ดูเจริญขึ้นนะคะแต่ว่าจิตใจคนเนี่ยยังตกต่ำเหมือนเดิมสั่นใจจริง